มาต่อกันที่กอล์ฟเยาวชนกันบ้างนะครับเปิดตัวการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนเฟ้นหานักกอล์ฟฝีมือดีรับทุนการศึกษาบริษัท m a z d a าเ l e ลประเทศไทยครับแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน Mazda U.S. College Prep Junior Golf Championship 2024เฟ้นหาและผลักดันเยาวชนไทยที่ชื่นชอบในกีฬากอล์ฟให้มีโอกาสไปโลดแล่นบนเวทีอย่างเป็นทางการ โดยรอบคัดเลือกครับของรายการนี้ในประเภทเยาวชนจำนวน39คนแบ่งออกเป็นชาย25คนและหญิง14คนและประเภทนักกอล์ฟสมัครเล่นอีก89คนแข่งขันกันในวันที่4ตุลาคมนี้ที่สนามอาวพายกอล์ฟขับปทุมธานีโดยผู้ชนะเลิศและทำคะแนนดีที่สุด16อันดับแรกของแต่ละประเภทครับจะได้ไปเล่นรอบสุดท้าย ที่สนามกอล์ฟ Black Mountain Golf Club อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันที่8ถึง10พฤศจิกายนซึ่งจะมีผู้ฝึกสอนโค้ชจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกามาดูฟอร์มการเล่นซึ่งเยาวชนที่มีฝีมือโดดเด่นจะมีโอกาสได้รับการเสนอทุนการศึกษาเพื่อที่จะปูทางสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพครับนอกจากนี้นักกอล์ฟเยาวชนจำนวนครึ่งหนึ่งะครับจะได้สิทธ์ ไปร่วมแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยพร้อมกันนี้ภายในงานครับได้มีการเปิดคลินิกสอนเทคนิคก,การเล่นกอล์ฟต่างๆให้กับเยาวชนที่มาร่วมงานทั้งการดรฟ์การชิปการพัดโดยโปรโกอล์ฟมืออาชีพอีกด้วยนะครับ